สวัสดีผู้รอดชีวิตทุกคนครับผมยินดีต้อนรับกับเข้าสู่เกม DayZ อีกครั้งนะฮะโอเคในเอพิโซดที่13แล้วนะครับหลังจากที่เรามีการไลฟ์สดในเอพิโซดที่12ไปซึ่งเอพิโซดที่12คือการไลฟ์สดแบบไม่มีอะไรมากมายทุกคนสำหรับใครที่ไม่ได้ดูผมก็จะอธิบายแบบคร่าวๆเลยว่าเรามาทำอะไรอยู่กันในป่าแถวนี้นะและการแต่งตัวที่ดูแปลกหูแปลกตานะทุกคนเพราะว่าผมได้อุปกรณ์มาจากตอนที่ไปเข้าค่ายทหารในไลฟ์สดมานะทุกคนใครยังไม่ได้ดูไลฟ์สดก็ผมก็จะอธิบายแบบคร่าวๆแล้วกันว่าบ้านเราถูกเลดไปนะทุกคนคือผมอุตส่าห์ฟาร์มของไว้เป็นมหึมาบันตะไพเลยนะมาประมาณ2วันซึ่งพอเลิกฟาร์มไปสักประมาณสัก1ถึง2วันผมไม่ได้เข้าเกมพอเข้าเกมมาอีกทีก็รู้ตัวเลยว่าบ้านโดนบึ้มไปหมดแล้วแล้วของที่หามาคือหายเกลี้ยงหมดเลยอ่ะนะเหลือแต่กล่องทิ้งดูไว้ต่างหน้าแค่1อันซึ่งผมไม่รู้ว่ามันถูกระเบิดไปหรือถูกขโมยไปยังไงผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะซึ่งถ้ามันเถอะนะทุกคนแต่ตอนนี้ผมกำลังเดินทางเข้าไปที่ในศูนย์กลางแมปนะทุกคนคือผมจะไปที่เจ้าตัวสุดขอบแมปนะทุกคนฝั่งตะวันออกเฉียงใต้นะเพราะว่าผมจะไปอยู่ที่นั่นนะทุกคนเพราะว่าอยู่ในที่ทะเลมันค่อนข้างที่จะไม่ดีแล้วแหละนะเราโดนปล้นไปแล้วด้วยนะตอนนี้ผมกำลังเดินทางไปที่นั่นนะแล้วก็ผมก็น่าจะต้องเดินทางผ่านเจ้าตัวเขื่อนที่อยู่ใกล้ๆกับเชเรโนกอสนะซึ่งน่าจะเป็นด้านหน้าตรงนี้นะทุกคนเขื่อนที่ผมบอกมันคือชื่อเขื่อนว่าทิชิน่านะทุกคนเป็นเขื่อนที่อยู่ทางตอนใกล้ๆกับเมืองใหญ่เชเรโนกอสนะตรงนี้น่าจะเป็นเขื่อนแล้วผมว่าน่าจะใช่วะหรือไม่ใช่วะผมเริ่มไม่แน่ใจแล้วผมเดินมาถูกทางหรือเปล่าในตอนที่ผมไลฟ์สดนะเพราะตอนนั้นมันเป็นตอนกลางคืนด้วยสิโอเคเราค่อยๆเดินไปดีกว่านะระวังเนื้อระวังตัวกันด้วยตอนนี้อาวุธที่ผมมีในตัวคือมีแค่ AK 1กระบอกซึ่งเป็น AK ที่ได้มาจากการไปแคมป์ทหารแล้วก็มี SKS แล้วก็ MP5 ที่ยังขึ้นบนแบตเตอรี่ดาเมจอยู่นะซึ่งของที่ติดตัวก็มีแค่นี้แล้วทุกคนอย่างอื่นก็โดนเลนหมดแล้วส่วนที่ผมได้ทำการฟาร์มไว้ฟาร์มของไว้ยังเยอะผมจะตอนแรกผมจะว่าจะไปเลดบ้านคนอื่นเขาจะโดนเขาเลดก่อนนะซึ่งไอ้บ้านที่ผมคิดว่ามันจะเลดเราอ่ะมันมีบ้านอยู่ตรงหนึ่งอ่ะที่มันอยู่เหนือหัวเราใกล้ๆกับค่ายทหารนะทุกคนซึ่งมันอยู่ใกล้กับบ้านเรามากแต่ผมก็ได้แวะเข้าไปดูตอนที่ผมไลฟ์สดซึ่งบ้านมันก็โดนเลดเหมือนกันแต่บ้านมันไม่พังอ่ะนะคือกระสุนน่าจะหมดก่อนเลยไม่สามารถพังบ้านมันได้แต่บ้านเราแฮกหมดเลยโคตรซวยอ่ะโอเคทุกคนรถถึงแล้วคนคิดว่ามันจะมีคนอยู่แถวนี้เปล่าอ่ะไม่รู้นะแต่ผมขอส่องดูก่อนประตูถูกค้นหมดเลยเนี่ยนี่คือเหตุผลว่าทำไมผมอยากจะเดินผ่านแถวนี้เพราะว่ามันมีแคมป์ลูกเสืออยู่เป็นกระตักเลยทุกคนซึ่งประตูมันถูกค้นหมดเลยอ่ะต้องระวังเนื้อระวังตัวกันบ้างนะโอเคแถวนี้มีหนองน้ำเยอะมากสำหรับการซ่อนกล่องอย่างดีเลยก็ว่าได้นะแต่ผมคิดว่าผมเล็งไว้เมืองที่ติดกับชายแดนไม่ได้ชายแดนดิติดขอบแมปของเกมแล้วนะผมอาจจะไปอยู่ที่นั่นเลยก็ว่าได้เดี๋ยวต้องเดินผ่านครับภูเขาไปอีกหนึ่งลูกตรงนี้ผมไม่เคยเดินผ่านมาเลยนะตั้งแต่เล่น DC มาผมไม่เคยเดินผ่านมาแถวตัวแมปฝั่งซ้ายเลยนะแต่ส่วนแมปฝั่งขวาเกือบจะเดินหมดแล้วนะในซีซั่นที่1นั่นคนน่าจะจำได้ดีอ่ะนะที่เราไปค่ายทหารกันหลายที่เลยตอนนี้ที่หน้าจอเรามันเทาๆหน่อยเพราะว่าเลือดเรามันโดนตบไปจากซอมบี้คลิปที่แล้วนะไม่ได้คลิปที่แล้วเนี่ยในไลฟ์สดอ่ะนะดูจากตรงนี้ไม่น่ามีว่ะมีไม่มีไม่รู้แต่ที่เรารู้เดี๋ยวเราเข้าไปเดี๋ยวเราก็รู้เองอ่ะไปโอเควิ่งข้ามก่อนแล้วกันตรงนี้จะวิ่งข้ามได้ตรงนี้มีเขื่อนให้เราวิ่งตรงนี้เป็นเขื่อนเล็กๆผมว่าแถวนี้มันเหมาะสำหรับการซ่อนกล่องนะว่าไหมเนาะโอเคผมเปลี่ยนใช้ปืนจะตัวMP5 ก่อนแต่ MP5 ผมเนี่ยโคตรแย่เลยนะตรงๆปะคือผมยังไม่ได้รีโหลดกระสุนเลยเวเนี่ยถ้าเจอคนหมานี่สวยเลยนะเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะขออนุญาตโหลดกระสุนก่อนแล้วกันนะเพิ่งไปโหลดเลยตอนนี้ไม่ได้ดูด้วยกระสุนเหลือเยอะป่าววะเนี่ยเราโหลดในแม็กใหม่แล้วกันเนี่ยเหลืออีก15นาทีเซิร์ฟจะรีเร็วเหลือเกินตอนนี้ผมอยู่ผมอัดคลิปในตอนหัวค่ำนะตอนนี้คนน่าจะอยู่ประมาณกลางๆเซิร์ฟแล้วก็น่าจะทวีคูณขึ้นไปเรื่อยๆนะตอนนี้เป็นเซิร์ฟต่างประเทศโหลดแมกกาซีนเรียบร้อยแล้ว
ผมจะเปลี่ยนเป็นใช้ SKS แล้วคราวนี้ไม่ไว้ใจปืนนี้ละเอาตรงๆแล้วใส่ SKS เป็นหมายเลขหนึ่งซะไปลุย SKS ไม่มีสโคปด้วยนะโคตรเจ๋ง อยากมีสโคปเหมือนกันแต่สโคปนี้มันใส่ไม่ได้อะนะสโคปโอเคเราไปกันดีกว่าผมว่าจะมีอะไรให้เราได้ค้นบ้านในแถวนี้ก่อนเซิร์ฟจะรีซอมบี้ไม่มีเลยอ่ะผมว่าซอมบี้มีรู้สึกปลอดภัยกว่าไม่มีซอมบี้ด้วยซ้ำอ่ะบางทีนะกางเกงฮันเตอร์กันเหรอไม่เอาอ่ะสภาพแย่ของเรากางเกงลายพรางดูดีกว่าเยอะแล้วก็เสื้อผมชอบเสื้อลายพรางนี้จังเลยเสื้อเรามันก็ดูดีนะแต่ผมไม่ว่ามันเด่นมากเลยนะแต่ไม่เอา แล้วพูดทำเพื่ออะไรก็ไม่รู้มุมนี้น่าโดนซุบยิงจังเลยนะใช่มุมที่เรามาตะกี้ค้นไปหมดแล้วอ่ะแต่ก็ยังพอมีเฮ้ยผมว่าผมชอบเสื้อนี้ว่ะเสื้อนี้เสื้อตัวนี้มันจะได้ใส่42เหมือนกันถ้าเกิดผมใส่ตัวนี้ล่ะโอ้โหผมว่าเนียนกว่าไอ้ตัวนี้ด้วยซ้ําอ่ะผมเปลี่ยนเลย ไม่รู้ว่าใครคนที่มันมาค้นเฮ้ย 7.62 50 54เดี๋ยวก่อนนะนี่มันใช้เท่าไหร่เนี่ยเหมือนนี่ไม่54เดี๋ยวมาก่อนนะตอนเนี้ยขอทุกอย่างจำเป็นหมดเลยเราจะทำการสร้างเนื้อสร้างตัวกันใหม่ทุกคนเฮ้ยมีเวทด้วยซึ่งเวทใหม่ไม่เอาไม่ได้ต่างกันอะไรกันมากแล้วก็มีมีดฮันเตอร์ใช่ไหมอันนี้ผมว่าผมเก็บไว้ได้ดีสุดมีรองเท้าหรือเปล่าเราไม่มีรองเท้าอ่ะนะผมชอบเจ้าตัวหมวกเจ้าตัวนี้จริงเลยนะหมวกเป็นหมวกเหมือนพวกหน่วยรบพิเศษของเจ้าตัวรัสเซียเฮ้ยใส่ไม่ได้แล้วนี่ทิ้งไปเลยกันนะมีกระเป๋าด้วยฮะหมวกกระเป๋าว่าทำไมมันมีไม้ท่อแป๊บอยู่ในนี้โอ้โหซอมบี้ว่าจะเสียงใครโกนเฮ้เราต้องใช้มีดหมอในกำจัดมันก่อนแล้วกันนะแล้วค่อยๆเอามันแล้วก็ไปค่อยไปแทงข้างหลังตอนนี้ผมอยากได้ที่ล้างปืนมากเลยเอาตรงๆนะทำไมมันไม่เทคดาวไม่เป็นไรได้เหมือนกันได้แล้วเสื้อสโคปอีกแล้วสโคปแบบเดิมเลยไม่มีอะไรแล้วในตอนนี้ผมอยากได้กระสุนมากกว่าอยากได้ปืนนะตอนเนี้ยเพราะปืนเราก็มีแล้วแต่ขอกระสุนนะมีน้ำด้วยเก็บไว้โอ้สโคปเยอะเหลือเกินสโคปเนี่ยแล้วก็มีกางเกงสีขาวด้วยไม่ต้องการซอมบี้มีแค่ตัวเดียวได้เหรอตอนนี้น่าจะใช่เฮ้ยผมเจอปิดประตูรอก่อนแล้วก็มีแมกกาซีนโอ้โหแมกกาซีนเจ้าตัว MP5 อีกแล้วเนี่ยแต่เป็นแมกกาซีนแบบขนาดเล็กอะผมว่าผมทิ้งแมกกาซีนขนาดใหญ่ทิ้งไปแล้วกันเอาแมกกาซีนขนาดเล็กไว้ก่อนถึงไอ้ตัวนี้มันจะซ่อมได้แต่ผมเจ้าตัวกันคินนิ่งมันซ่อมเจ้าตัวแมกกาซีนได้ด้วยแต่ผมไม่ใช้อะผมจะใช้ซ่อมปืนอย่างเดียวดีกว่านะเพราะว่าผมต้องการเจ้าตัว MP5 อย่างยิ่งเลยเพราะว่ามันเป็นปืนออโต้ชนิดเดียวที่เรามีตอนนี้อย่างอื่นเป็นปืนยิงทีละนัดนะมีออโต้เดี๋ยวมันจะซ่อมได้แค่ถึงตอนวอนเท่านั้นนี่ดาเมจอยู่อีกครั้งเฮ้ยตอนนั้นผมเจอเจ้าตัวลองฮอนว่ะไอ้ปืนหมาป่าว่ะ ผมชอบเรียกว่าเป็นปืนหมาป่าเวลาเจอปืนที่ทีไรแล้วต้องเจอหมาป่าตลอดผมเจอเข็มทิศด้วยโอเคผมว่าน่าจะดีต่อเราแล้วตอนนี้เพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องเดินหลงป่าเอาเข็มทิศก่อนเลยตอนนี้รู้สึกว่ามันสำคัญมากๆแล้วเพราะเราไม่ได้อยู่ติดทะเลมันเลยต้องสำคัญนิดหน่อยนะเข็มทิศผมหมายเลข8นะขอเช็คดูหน่อยดิเปิดฝาโอ้โหมันจะพังแล้วแต่ยังได้อยู่ไหนคือทิศนอร์ทวะเนี่ยอันนี้นอร์ทป่าววะนี่ผมมองไม่เห็นนะอันนี้เวทโอเคถูกทางทุกคนนี่คือถ้าด้านหน้าเราไปทิศเวทใช่ไหมถูกทางแล้วไอ้ตรงนี้มันจะไปสุดขอบแมปนะทุกคนตามที่ผมต้องการไปลองฮอนไม่เอาสภาพแย่มากเก็บปิดฝาเรามาถูกทางแล้วไปเดินทางฝั่งนอตเวทไปตรงนี้
เสื้อผ้าจะเยอะอุ้ยลองฮอนแบบสภาพดีเนาะเสื้อผ้าเยอะมากเลยผมว่ามันยังค้นไปยังไม่นานหรอกดูจากทรงแล้วเนาะแล้วก็มีกล้องส่องทางไกลเรามีไหมเรามีอยู่แล้วไม่ต้องการไปต่อเซิร์ฟเวอร์จะรีอีกประมาณไม่ถึง10นาทีแล้วทุกคนเฮ้ย GPS ว่ะเอาตรงๆแป๊บผมว่าผมมั่นใจเจ้าตัวเข็มทิศดีกว่าวะเอาตรงป่ะผมไม่มั่นใจ GPS เพราะว่าผมดูไม่เป็นเอาง่ายๆอ๋อนี่คือน่าจะเป็นป้ายชื่อเมืองสิงห์นะดรไม่รู้ไปแล้วแถวนี้มันเป็นภูเขาหัวโล้นหมดเลยวะทุกคนเป็นพื้นที่ที่เหมาะสำหรับพวกที่จะมาเอาของมาซ่อนไว้ในป่าอะไรประมาณนี้ผมว่านะต้องระวังเนื้อระวังตัวหน่อยแล้วกันเพราะว่ามันก็ยังมีคนที่คิดแบบเดียวกับเราที่อยู่ติดขอบแมปดีกว่ารู้สึกปลอดภัยกว่าเยอะนะเพราะมันมีส่วนน้อยมากที่จะมาอยู่ติดขอบแมปใช่ไหมผมว่าแถวนี้ก็เป็นจุดดีเลยนะสำหรับการซ่อนกล่องแต่จะไปซ่อนกล่องอยู่ตรงไหนล่ะ มันฝังดินก็ต้องเอาตัวนั้นมาฝังอีกอะด้านล่างเฮ้ยเหมือนมีเมืองว่ะโอ้เป็นป่าไม้ที่ถูกกระเรียนหมดเลยตรงนั้นมีหนองน้ำผมชอบหนองน้ำตรงนั้นจังเลยถ้าเกิดเรามีเลื่อยนี่เราสามารถสร้างของได้เลยนะตอนนี้เราต้องไปวิ่งไปหาเลื่อยอะตอนนี้ ผมไม่รู้ว่าผมจะอยากอยู่บ้านเป็นหลังหรืออยู่บ้านเป็นแบบไม่มีบ้านแค่มีที่พักของก็เพียงพอแล้วมั้งเขาเนี่ยไม่อยากจะสร้างบ้านละรู้สึกเข็ดหลาบยังไงก็ไม่ถูกโอเคทุกคนผมคิดว่าตอนนี้เราอยู่ที่ใกล้กับจุดเป้าหมายของเราแล้วที่เราจะสำรวจนั่นคือเมืองสุดขอบชายแดนแมปนะทุกคนเห็นตรงนั้นไหมนั่นไอ้พื้นเขาโล่งๆนั้นน่าจะเป็นสุดเขตแมปแล้วแหละและตรงนี้คือบ้านคนเป็นบ้านที่ผมจะลองส่องลงไปด้านล่างดูหน่อยว่ามีคนหรือเปล่าตรงนี้มีแม่น้ำด้วยผมชอบแม่น้ำจังเลยตอนนี้รู้สึกหน้าจอผมน่าจะกลับมาเป็นปกติแล้วเพราะว่าเลือดน่าจะวิ่งมาเต็มแล้วหรือเปล่าไม่รู้ยังดีว่ามันกำลังเพิ่มขึ้นอยู่เป็นแม่น้ำแถวนี้มันไม่ใช่แม่น้ำเดี๋ยวลำธารมันลึกปะวะไม่ลึกเท่าไหร่แต่ขอกอกน้ำก็หน่อยก็ดีนะการน้ำไว้กอกน้ำเลยเราใส่สารคลอรีนเนาะเสียงกอกน้ำเหมือนเครื่องยนต์เลยเราไปใส่สารคลอรีน1เม็ดก็พอแล้ว1เม็ดต่อ1ไปชนะโอเคจะได้ปลอดภัยครับผมเราเข้าเคลียร์บ้านดีกว่าไม่รู้ว่าแถวนี้จะมีเลื่อยผมหรือเปล่าแล้วก็มีเป็นเหมือนจะเป็นแบตเตอรี่ชาร์จด้วยนะโอเคบ้านหลังนี้เหมือนจะมีคนค้นว่ะทุกคนมันยังมีคนมาแถวนี้อีกเหรอวะดิเรายังจะเจอคนอยู่ไม่น่าเชื่อแต่มันเจอน้อยแหละผมไม่เจอเยอะมีน้ำด้วยโอเคโอ้กระป๋อง thank you ครับผมซอมบี้ไม่มีอะไรผมว่าผมเคลียร์ซอมบี้ให้หมดดีกว่านะผมใช้ลูกก้าวเลยยิงมันโอ้โหทำไมมันยิงรู้สึกมันออดวอโต้นี่วะเนี้ยยิงมันยิงไป 2-3 นัดอะคิดดูดิอุ้ยไม่โดนแล้วก็โดดไปละตรงนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นแคมป์อะไรบางอย่างอยู่ด้านบนอาจจะเป็นแคมป์ทหารก็ได้นะตรงนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่ตัวแถวเนี้ยมันมีแคมป์ทหารอยู่แถวด้านเหนือเมืองแถวเนี้ยผมว่าตรงนี้น่าจะเป็นแคมป์ทหารแล้วนี่คือหมู่บ้านตรงนี้ผมไม่แน่ใจน่าจะเป็นเป็นหมู่บ้านเหมือนกันนะผมว่านะตรงเนี้ยถ้าเกิดเราจะไปค้นผมว่าเราต้องไปค้นด้านบนตรงนี้หรือไม่ก็ไปตรงเนี้ยจุด2จุดตรงเนี้ยเราแค่ขึ้นเขาไปก็ถึงละส่วนด้านล่างเราต้องลงไปอีกเพราะว่าไกลไหมไกลอยู่นะงั้นผมขอขึ้นเหนือไปแล้วกันดูเหมือนว่าตรงนี้จะมีหนองน้ำอีกเหมือนกันนะฮะเป็นจุดชั้นดีในการซ่อนกล่องเลยก็ว่าได้นะเนี่ย
แล้วเราจะข้ามไปยังไงโดยที่ไม่จมน้ำหรือน้ำมันไม่ลึกมากหรือว่าเนี่ยไอ้เนี่ยจะระวังเนื้อระวังตัวก็ดีนะลึกกว่าวะโอ้โหโคตรลึกเลยแต่ผมว่าวางกล่องได้อยู่วางขึ้นสูงที่ว่ามันจะลึกเขตด้านหน้าน่าจะเข้าเขตเมืองแล้วตรงนี้มีทางรถไฟด้วยฮะตรงนี้ผมก็ไม่รู้นะว่ามันเป็นเขตอุตสาหกรรมอะไรไม่รู้เพราะเราไม่เคยมาเลยเขตอุตสาหกรรมอยู่ใจกลางป่าเลยก็ว่าได้นะเนี่ยมีซอมบี้ด้วยแล้วก็มีเป็นพวกตู้คอนเทนเนอร์เยอะเลยมองแล้วระวังตัวไว้เดี๋ยวผมออกไปฝั่งขวาดีกว่าไม่มีที่เราให้เราหลบเลยตรงนี้ไปเราจะดูเคลียร์ละตรงนี้มีรอยคนเปิดด้วยวันนี้มีอะไรหรือเปล่าวะเนี่ยผมต้องเช็คดูก่อนในตึกใหญ่นั้นจะมีเลื่อยหรือเปล่าไม่รู้ผมต้องการเลื่อยวะอันนั้นจะเป็นที่ซ่อมยางตรงนี้มีหมวกตรงนี้มีเสื้อและตู้ล็อกเกอร์ว่างเปล่าไม่มีเลื่อยเลยเว้ยไอ้ตัวนั้นน่าจะเลื่อยกองไม้ได้นะทุกคนตะกี้ที่เราเห็นเป็นกองไม้ตรงนั้นนะแต่เราไม่มีเลื่อยอะดิผมว่าน่าจะเจอในแถวนี้แหละเพราะว่ามันน่าจะเป็นโรงเลื่อยจริงๆด้วยนะดูดิไม้จะไปหมดเลยอะด้วยจะซากศพอะไรมันคือเศษเหล็กตั้งหากละอะไรนั่นน่ะตุ๊กตาหมีใครมาวางไว้ตรงนี้วะเนี่ยเฮ้ยตรงนั้นเป็นแคมป์อะไรหรือเปล่าวะเนี่ยไม่ใช่ดูว่าแต่อะไรแปลกๆดูไม่เห็นตามีหมวกแล้วก็มีกางเกงแต่ไม่มีเลื่อยอู้ชโจ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 มีตัวลวดหนามแวะกินน้ำเป๊ปซี่กับโค้กก่อนหน่อยแล้วกันเพิ่มพลังงานทุกคนเราวิ่งมานานแล้วน่าจะโอเคแล้วแหละกินไปตั้ง2กระป๋องโค้กกับเป๊ปซี่ผสมกันเลยป่ะกำลังซอมบี้1ตัวผมว่าผมเก็บเงียบดีกว่าเนี่ยไม่เงียบแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยการหายใจนานเกินไปมือหายใจหมดอ้าวแตกหรือเปล่าเนี่ยไม่แตกเสียงมันอยู่ด้านในโอเคมันเสียงไปกับเจ้าตัวที่เก็บเสียงพังแล้วไม่มีเลื่อยเลยหรือไงแถวเนี้ยผมพี่ผมว่าผมเก็บหมดเลยดีกว่าเนี่ยปล่อยไว้ก็อันตรายนะไม่โดนเว้ยไว้ละหมดยังเนี่ยที่เก็บเสียงยังไม่หมดโอ้ยมาเยอะแล้วยิงโคตรกากเลยซอมบี้มันนั้นเนี่ยโอเคผมว่าจะตีผ่านนี้ได้ไม่ได้วะสวยแล้วมากันเต็มเลยโอเคมันตีผ่านกระจกได้อยู่นะผมว่าเนี่ยสายตีอย่างนี้เอาแล้วกันนะยิงพลาดกันโอ้โหเข้าอยู่อีก2ตัวโอ
เคแล้วตัวสุดท้ายน่าจะเคลียร์แล้วรอสเตมินาเพิ่มขึ้นก่อนเรียบร้อยเคลียร์หมดเลยคราวนี้ตอนนี้ผมมาถึงแคมป์ทหารที่ผมเคยบอกทุกคนว่ามันอยู่ด้านบนของเจ้าตัวเขื่อนแล้วนะทุกคนตอนนี้จริงๆมันเป็นทางผ่านที่ผมจะต้องผ่านมันไปที่เมืองอีกเมืองหนึ่งเพื่อจะไปหาเรือยนต์ได้นะแต่ไหนๆแล้วลงมาแล้วอ่ะโอ้ยขอส่องดูหน่อยแล้วกันอันนั้นซอมบี้ใช่ไหมน่ามันเดินอย่างนั้นน่าจะเป็นซอมบี้นะผมว่าเดี๋ยวเราจะลองเข้าไปเช็คด้านในดูแล้วกันดูจากตรงนี้ไม่น่าจะมีคนนะผมว่าแต่มีรู้สึกมีของดบด้วยผมมองไกลๆมาอาจจะมีชุดเกราะอยู่ตรงด้านบนเจ้าตัวหอคอยเงียบๆเงียบอยู่กันเยอะเหลือเกินซอมบี้ไอตัวนั้นเหมือนจะมีชุดเกราะด้วยพี่ผมจะเข้าไปแทงด้านหลังไอตัวนี้แล้วกันเนี่ยเหมือนไม่จะมีตัวเห็นวะสวยละขึ้นก่อนเลยขึ้นไม่ได้ก็ต้องเปี้ยงแล้วมั้งเนี่ยผมว่าต้องเปี้ยงแล้วต้องเปี้ยงแล้วแหละผมขึ้นไม่ได้ผมตัวหนักไม่ตายร่วงอีกตัวหนึ่งเหมือนไปโดนโอเคเรียบร้อยไหนตัวที่มีชุดเกราะผู้ชุดเกราะดีอยู่นะเนี่ยแต่ชุดเกราะไม่สามารถใส่ของได้ไม่เอาแล้วกันอันนี้ก็เป็นชุดเกราะธรรมดาอุ้ยเหมือนจะมีอะไรบางอย่างลงน่าจะเป็นหอเดี๋ยวไม่ไปหรอกของก็เต็มอยู่แล้วไปเดี๋ยวตายเราค้นในนี้ดีกว่าเจอ Mac UMP 0.45 ซึ่งผมได้ทิ้งไปแล้วนะ UMP ผมเจอในตอนผมเจอในตอนที่ผมไปฟาร์มมาก่อนที่จะโดนเพลทบ้านซอมบี้มันไม่ใช่เกาะอันนี้ไม่ใช่เกาะมันเป็นเจ้าตัวนั่นเอาแล้วก็มีสโคปเอาเลยสโคปเอคอกแล้วก็มีจุดอ้าวผมเจอเนี่ยเป็นกระสุนของเจ้าตัวปืนเนี่ย5.5645และซอมบี้อยู่ไหนวะอยู่นี่ไม่ตายวะเดี๋ยวจะโอ้ยทำไมยิงไม่ได้วะซอมบี้ซอมบี้เกลื่อนเลยโอเคล่วงไม่ไม่ล่วงเลยโอ้ยเดี๋ยวไม่ไหวละโอ้ยไม่ไหวเก็บนะเว้ยไม่รู้จะมาตายอย่างนี้ไม่ได้มันไม่ตายว่ะตายแล้ว SKS 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 เป็นขยงเลยโอ้ยเจ็บหนักเจ็บหนักเปลืองกระสุนจนได้โอเคไม่ใช่ชุดเกราะทุกตัวเลยโหชุดเกราะทั้งนั้นอยากได้แต่เก็บไม่ได้โอ้ในที่สุดก็เปิดฉากยิงจนได้เลยไม่มีคนอยู่แถวนี้หรือเปล่าวะเนี่ยโอเคเฮ้ยตัวนี้เหมือนมีเป็นเวทด้วยฮะโอ้โหลูนผมน่าจะยิงจนลูนเลยจะได้ MP5 หมดแล้วอะกระสุน MP5 ผม
โอ้เก็บเลยเก็บใส่กุใช้ SKS เลยตอนนี้ SKS คือ number 1ของเราเขามีกระสุนเยอะที่สุดแล้วเฮ้ยผมเจอไวก้าว่ะแต่สภาพแย่มากเลยว่ะทุกคนโอ้โหลูกสองกลแต่ถ้าเกิดผมซ่อมได้ก็ดีนะเนี่ยเอามาเป็นปืนนั่นได้เลยนะแต่น่ะสภาพมันห่วยแตกไม่เอาเฮลิโอกระสุนแมกกาซีนสไนเปอร์ก่อนเกือบตายแล้วตะกี้เนี่ยโอ้ชุดเกาะโดนเต็มๆไว้เนี่ยกางเกงกางเกงจะพังผมต้องซ่อมกางเกงก่อนโดนตบแบบย่ำยีเลยเวแล้วไม่มีที่ซ่อมโอ้นี่ไงที่ซ่อมอยู่ที่ในกางเกงก็ว่าอยู่หายไปไหนเกือบตายรู้งี้ยิงตั้งแต่แรกก็จบแล้วผมไม่สามารถปีนขึ้นบนรถหรือบนสิ่งกูสร้างได้เลยเพราะเราตัวเราหนักเกินไปแต่มีนะเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยมันน่าจะเป็นแก๊สหรือเปล่าโหน่าจะเป็นแก๊สพิษนะเพราะมันอยู่ใกล้ๆตรงเนี้ยผมไม่แน่ใจแล้วว่าอันไหนคืออันไหนคือหอตกหรือแก๊สพิษแล้วเนี่ยงงกระเป๋าก็จะพังแล้วซ่อมก่อนพังเพราะซอมบี้นี่แหละตัวดีเลยกระสุนจุดสี่ห้าเต็มไปหมดเลยเว้ยผมว่าผมต้องเอากระสุนจุดสี่ห้าออกมาหน่อยละเผื่อจะเจอพวกปืนพกอะไรพวกเนี้ยแต่ UMP ผมคงไม่เก็บไว้หรอกงั้นต้องทิ้งจะตัว MP5 ไปด้วยผมไม่ทิ้งอ่ะผมชอบโอเคตรงนี้หมดละผลต่อแล้วกันเฮ้ยอะไรอ่ะใบสั่นว่ะทุกคนอะไรมันจะโชคดีขนาดนั้นทุกคนเห็นอะไรตรงนี้หรือเปล่าผมว่าผมได้ใช้ปืนนี้ยาวๆเลยแหละขออนุญาตซ่อมแมกกาซีนของใบสันก่อนเจอปืนละแถมมีแมกกาซีนกระสุนด้วยแล้วก็มีเจ้าตัวปืนและลำกล้องมาพร้อมด้วยเพียงแค่ดาเมจก็พอแล้วมั้งผมว่าไม่ต้องไปซ่อมอะไรมากแล้วก็มีกระสุนอีกแล้วกระสุน 5.5645 แล้วก็สโคปเอคอกเพราะว่าพอแล้วดีกว่าอันนี้ไม่มีฐานใช่ไหมผมมีฐานเยอะแยะเลยยัดเข้าไปแล้วก็ยัดใบสันไปซะปืนลูกตกของเราโอ้ยทำไมสโคปมันดูไกลเหลือเกินนะเนาะอันนี้ใส่สโคปได้ไหมไม่ได้ไม่สโคปแค่ P1 ไม่ใช่ P1 ดิเป็นสโคปอะไรวะเนี่ยอ่านก่อนหน่อย DSO โอเคโอเคสโมกเกเนตเอามาก่อนก็ได้แล้วก็เข็มขัดสนามแทคติคอลเข็มขัดเราไม่อยู่แล้วแต่สภาพแย่หรือเปล่าไม่ได้แตกต่างกันเลยสภาพปืนเบสันอยู่ที่วอนด้วยโอเคใช้ได้เลยทุกคนเจ๋งเลยผมว่าผมใส่หมายเลข1ดีกว่านะเบสันแล้วก็เอาไงดีวะเนี่ยต้องทิ้งปืนแล้วมั้งเนี่ยผมว่า มี MP5 อยู่ด้วยMP5 ชุดแต่งครบเลยนะเอาไงดีวะเนี่ย AK ก็มี MP5 ต้องสละแล้วมึงผมว่างั้นขอฐานคืนแล้วกันนะแล้วก็ขอจะตัวดอทด้วยแล้วกันอันนี้มันสำคัญนะเนี่ยเราต้องเก็บไว้แล้วก็แมกกาซีนนี่ก็สำคัญนะเจ้าตัวเนี้ยตายได้ทุกคนไปลุยกันต่อให้ผมเราต้องสละกันบ้างบางอย่างนะเนี่ยเพื่อได้เอาใหม่ที่ดีกว่าเอาเต้นนี้มีอะไรอ่ะ 5.6 โอ้โหอย่างเยอะเลย 5.5645 เนี่ยกระสุนปืนสไนเราโคตรเต็มอ่ะก็แล้วสภาพดีกว่าไม่มีอะไรแล้วเต้นนี้แหละเฮ้ยมีมีดแล้วก็โอ้ระเบิดเจ๋งเก็บไว้แล้วก็ไฟฉายของเจ้าตัวปืนพบผมว่าผมเก็บไว้ดีกว่าเผื่อเจอเจ้าตัวพวกไอ้กร็อกเลยพวกเนี้ยประมาณนี้เฮ้ยมีดไม่เอาดีกว่าเห็นถัดไปเฮ้ยผมเจอหมวกนักคนขับรถถังนะแล้วก็5.5639ไว้ก่อนเลยไว้สะสมนี่สโคปอะไรเนี่ยไฟฉายเหรออันนี้เป็นไฟฉายของปืนอะไรเป็นไรเฟิลเหรอใส่ได้กับพวกนี่ใส่ไม่ได้อยู่แล้ว AK ไม่น่าจะใส่ได้ไม่เอา
ตรงนี้มีกระสุนอีกแล้ว 5.5645 อีกแล้วเหรอโคตรเยอะเลยอ่ะเอ๊ะไม่มีอะไรแล้วในนี้ห้องน้ำเปิดได้นี่อะไรเนี่ยเฮ้ยผมเจอเหมือนที่ใส่เวทว่ะเฮ้ยผมว่าผมเปลี่ยนแล้วอ่ะผมจะใส่เจ้าตัวนี้กับเวทอันเนี้ยตัวนะต้องวิ่งกลับไปที่วันนี้ผมปีนได้ละเมื่อกี้ทำไมปีนไม่ได้ไม่เข้าใจเหมือนกันผมต้องกลับไปที่จะตัวซอมบี้ที่เราเจออ่านี่ไงเวทเฮ้ยมันแบตเตอรี่นี่ไงได้แล้วเจ๋งโคตรเราไปใส่เจ้าตัวกระเป๋าติดกับเวทเจ๋งเลยทีนี้รถทำวีตรงนี้มีอะไรหรือเปล่าเนี่ยเปิดประตูหน่อยไม่มีอะไรแต่เวทอย่างเงี้ยหนักมากเลยนะเวทอย่างเงี้ยใช่มันหนักกว่าเวทแบบนั้นมากเลยเพราะมันเป็นแผ่นเหล็กอะผมทิ้งเวทตรงไหนวะตรงนี้นี่ไงใส่เลยถ้าเกิดผมใส่ของไปอีกนิดน่าจะแน่นหน้าดูต้องทิ้งของบางอย่างแล้วทิ้งมาเลยแล้วกันบางอย่างที่ไม่จำเป็นยีดแพ็คไม่เอาละทิ้งเลยโอ้ยเอาไงดีวะเนี่ยต้องทิ้งหลายอย่างเลยนี่ทุกคนเพื่อลดน้ำหนักในการเก็บอาวุธพวกนี้ผมว่าผมทิ้ง SKS ไปดีกว่าวะทุกคนมันเป็นปืนที่ค่อนข้างที่จะหาง่ายอยู่แล้วพอสมควรนะโอเคผมจะคัดกระสุนออกให้หมดแล้วก็ทิ้งมันไปแล้วกันเพราะว่ากระเป๋ามันหนักแล้ววะพอใส่เพจวาริเออร์แบบเนี้ยมันมีเพจด้วยอะไม่ไหวมันหนักเกินไปวิ่งไม่ออกเดี๋ยวเจอคนซวยเลยนะทุกคนเราไม่ผิวเนี่ยเพิ่มมันนิดหน่อยก็ยังดีแล้ววะเนี่ยโอ้พระเจ้าผมเจอเจ้าตัวใบสันแบบสภาพดีเยี่ยมวะงั้นเปลี่ยนเลยครับรออะไรเอานี่ออกเอานี่ออกเอานี่ออกด้วยสโคปออกคัดกระสุนออกทิ้งเอาไปสารสภาพดีกว่าแล้วมีแมกกาซีนด้วยนะแต่ผมจะเอาแมกกาซีนอันเก่าใส่ไปแบตเตอรี่ใส่ไปโอ้โห36นัดเลยทุกคนพร้อมปะทะไว้เอาใส่ไว้ในกระเป๋าหมายเลขหนึ่งว่าไงครับทุกคนนี่คือเสียงผมที่ผมอัดทับไปในวิดีโอนี้นะคือผมใช้เวลาเล่นในการอัดคลิปนี้นานมากๆเลยจนผมขี้เกียจจะพูดแล้วทุกคนเลยมันเหนื่อยไงฟาร์มหาเจ้าตัวเลือกอย่างเดียวแล้วหาไม่เจอแล้วก็ตอนนี้ผมกำลังจะจัดการกับซอมบี้ที่อยู่ในเมืองแห่งหนึ่งที่กำลังหาจะฟาร์มเจ้าตัวเลื่อยแต่ก็เกิดมีใครไม่รู้มันยิงปืน2นัดที่ทำให้ผมนั้นผวาเลยตอนแรกผมคิดว่ามันยิงปืนใส่ผมนะนั่นแหละครับคือเสียงปืนของมันและตอนนี้ผมกำลังลวนวิ่งไปหลบอยู่หลังบ้านนะและผมคิดว่ามันน่าจะมาจากตรงต้นไม้ที่แถวฝั่งนู้นนะไกลๆแต่ไม่ได้ไกลมากและตอนนี้ผมกำลังที่จะขึ้นไปอยู่ชั้น2เพื่อจะดูตัวมันแต่ผมก็คิดว่าอีกทีว่าถ้าผมจะไปฆ่ามันผมคิดว่าอาจจะฆ่าได้หรือไม่ก็ได้แต่ความเสี่ยงมีมากๆเลยทุกคนเพราะว่าตัวเรามันค่อนข้างที่จะอืดๆมากๆและของของเรามันเยอะเกินไปผมเลยตัดสินใจว่าไม่สู้ดีกว่าและตอนที่ผมกำลังจะออกจากเมืองนี้ผมก็ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างซึ่งมันคือเสียงน่าจะเป็นเสียงฮอตกนะทุกคนและมีเสียงคนยิงปืนด้วยซึ่งผมก็งงมากมันยิงอะไรแต่ผมได้ยินเสียงเครื่องบินเช่นเมื่อกี้ผมเนี่ยไงมันตกแล้วทุกคนซึ่งผมคิดว่าเราควรออกจากเมืองนี้ดีกว่าแล้วก็
ไปเอาฮอตรงนั้นกันดีกว่านะทุกคนไปเก็บแอร์ดรอปที่ฮอดีกว่าและเชื่อไหมทุกคนไอจุดที่ฮอตกคือจุดอยู่ตรงเขื่อนคืออยู่ใจกลางเขื่อนและตอนนี้ผมกำลังจะเอาของออกจากกระเป๋าเพื่อจะทำให้ตัวเรานั้นผิวไหวนะทุกคนทำให้เรานั้นมีสเตมินาขึ้นมาเพราะตอนนี้ตัวเราหนักเพราะผมไม่รู้ว่าจะมีคนดักจุดฮอตรงที่ผมอยู่หรือเปล่าเพราะว่าผมเดินทางกว่าจะมาถึงที่นี่มันไกลมากๆตอนนี้ผมก็มาถึงจุดตรงฮอตกแล้วแล้วก็เก็บซอมบี้ไปหนึ่งตัวแต่มันก็เกิดสิ่งไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นนะทุกคนเป็นด้วยความขี้งกของผมหรือเปล่าที่ไม่ยอมจะสูญเสียกระสุนเลยทำให้ผมต้องโดนซอมบี้รุมตบเกือบตายเพราะว่าความโง่ผมเองเลยถ้าผมยิงมันแต่แรกแบบนี้มันคงไม่เกิดขึ้นวะทุกคนจะทำไงได้ล่ะเราตัดสินใจผิดพลาดไปแล้วนะคราวนี้ก็ถึงเวลาไปช้อปปิ้งแล้วทุกคนผมว่าไม่น่ามีคนอยู่แล้วแหละนะครับมาถึงขนาดนี้แล้วผมเดินมาโล่งๆอย่างนี้ถ้าเกิดผมไม่ตายก็ชัดเจนแล้วหรอว่าไม่มีคนอยู่แต่สิ่งที่ผมเจอในฮอนี้คือค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยทุกคนนั่นก็คือเจอเจ้าตัวฟอร์มาร์ทครับผมเจอไรเฟิลฟอร์มาร์ทแล้วก็พวกกระสุนต่างๆนะแล้วก็มีอีกหนึ่งอย่างที่ผมเจอนั่นก็คือไนท์วิชั่นนะทุกคนซึ่งผมไม่เคยได้ใช้เจ้าตัวไนท์วิชั่นนี้สักครั้งเลยนะเพราะไม่เคยเจอในเกมนี้ด้วยซ้ำนะแต่มาครั้งนี้ผมเจอมันนะครับทุกคนแล้วก็มีแมกกาซีนของ AK ด้วยมีกระสุนอยู่ในนั้นด้วย30นัดนะซึ่งค่อนข้างที่จะดีเลยทุกคนเป็นการมาแอร์ดรอปที่ค่อนข้างที่จะดีแต่ก็เกือบตายไปแล้วนะและตัดมาอีกทีครับทุกคนแล้วก็มาอยู่กับความมืดนะตอนนี้มันค่ำแล้วนะคือตอนนี้ผมได้เลื่อยมาแล้วนะกว่าจะได้เลื่อยนี่โอ้ยนานเหลือเกินและนี่คือในวิชั่นที่ผมได้มาทุกคนและตอนนี้ทุกคนได้จะรู้นะว่าผมกำลังจะทำอะไรในที่แห่งนี้ผมกำลังจะเช็ควัดน้ำอยู่ว่ามันตื้นหรือมันลึกขนาดไหนและผมคิดว่าตรงนี้มันเป็นจุดที่ดีมากสำหรับการที่จะวางกล่องไว้ในน้ำนะทุกคนมันถึงเวลาอย่างนี้ตั้งนานแล้วนะผมรอเวลานี้มานานมากๆเลยผมคิดว่าตัดสินใจว่าผมจะไม่ทำเพิงหมาไงผมจะไม่มีบ้านผมจะเป็นเร่ร่อนไปอย่างนี้แหละนะแต่เราจะมีจุดพักของได้ทุกคนเพื่อที่เราจะได้มีขอไปทำอย่างอื่นบ้างนะแล้วคดีไม่ต้องกลัวเรื่องบ้านจะพังบ้านโดนเลยแต่การที่มาวางไว้ในน้ำอย่างนี้ก็เสี่ยงพอสมควรแต่มันก็ค่อนข้างที่จะมีโอกาสน้อยที่คนจะเห็นเราอะนะเห็นของของเราผมเลยตัดสินใจว่าเอาอยู่ตรงนี้แล้วเลยกันนะเอาถามว่าอยู่ใกล้กับไหนแถวไหนก็อยู่ใกล้ๆกับแถวเขื่อน ที่เราอยู่ใกล้ๆนั่นแหละทุกคนไม่ได้ไกลมากครับและนี่ก็จะเป็นกล่องสุดท้ายที่ผมจะวางไว้ในน้ำนะทุกคนและผมหวังว่ามันคงจะไม่ได้เห็นอะไรมากนะมันอาจจะเห็นแต่ถ้าเกิดไม่สังเกตมากๆคงจะไม่เห็นแน่นอนผมคิดว่าตอนนี้ตัวร่างกายผมนั้นเพอร์เฟคมากๆในการที่จะวิ่งเหมือนเดิมเลยทุกคนเพราะว่าตั้งแต่ที่เล่นมาเนี่ยโคตรทรมานเลยตั้งแต่ได้เจอตัวชุดเกาะนั้นมาผมเนี่ยแทบจะวิ่งไม่ได้เลยทุกคนและตอนนี้ที่ผมกำลังใช้เจ้าตัวในวิชั่นในการส่องรู้ว่ามันอาจจะเห็นอะไรบางอย่างอยู่ใต้น้ำหรือเปล่าซึ่งมันก็ไม่น่าจะเห็นอะไรอ่ะนะซึ่งผมคิดว่ามันเป็นอะไรที่ดีมากๆแล้วแหละนะ